สวัสดีครับยุบช่องพี่เล็กสายดันเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิพามาใส่ผาดกันครับเดี๋ยวก่อนสิใส่เฮาต้องมาถอดลอตเตอรี่ครับวิธีถอดวิธีใส่เดี๋ยวเฮามาลองเบิ่งครับว่ามันสิง่ายบ่ครับตัวนี้เดี๋ยวเฮาจะวางลงแนมเบิ่งลักษณะมันว่ามันสิว่างบ่ถอดออกง่ายบ่รวมอยู่ครับนิดนึงเดี๋ยวตั้งกล่องไว้ดีกว่าครับตั้งกล่องเรียบร้อยก็สิประมาณนี้ครับก่อนเฮาสิไปใส่ผานนะครับเฮาถอดออกแล้วลักษณะนี้1แล้วครับเฮาต้องมียางเส้นนี้ดึงเข้าหากันดึงแขนเข้าหากันแล้วก็โซ่คางนี่เฮาก็ย้อนไว้เลยครับ
ย้อนไว้เลยเพื่อไปใส่ผ่านมันจะได้ใส่ง่ายครับเทคนิคนี่แขนกลางนี่กับค่ายน็อตออกไว้เลยครับเพื่อบ่ให้การเสียเวลาครับบางเที่ยแดดร้อนๆนี่เมื่อยครับนี่ฮะมันหน่อยๆฮะครับค่ายออกแล้วมันก็จะเวลาถอยเขามันก็จะง่ายครับเดี๋ยวเราไปถอยเขากันครับนะครับนี่การถอยครับเมื่อกี้คันไอ้ตัวนี้ย้อนเกินครับมันก็เลยต้องได้คันออกมาอีกนะครับเวลาถอยก็พยายามถอยมันได้นี่พอดีเลยครับตัวนี้ก็คือผมจะใส่หูในนี่ครับเวลาถอยมาใส่เขาต้องหูใดที่เขาถอยเขามาได้เลิกกลัวเขาต้องใส่ที่หลังครับเพราะว่ารถเขาสามารถเดินหน้าออกไปได้ระยะมันเขาสิเดินหน้าไปนิดนึงเขาก็ใส่อีกหูหนึ่งได้หรือว่าถ้าเขาถอยได้ดีเขาก็ถอยได้ตรงทั้งสองหูเลยครับเนี่ยตัวนี้ก็ตรงเลยครับตัวนี้ก็ตรงตัวนี้ก็คือใส่ได้เลยครับใส่ได้ทั้งสองขางเลยอันนี้ก็คือดับเครื่องให้มันได้ยินเสียงชัดๆครับอันนี้เดี๋ยวเสียบสลักบึ้งนะครับเสียบมือเดียวจะได้บ่ปกติเขาต้องเสียบสองมือได้อยู่ครับเรียบร้อยครับ1ลูกเดี๋ยวไปเบิ่งฟังนะครับก็ทำเรียบร้อยแล้วเด้ครับนี่เรียบร้อยแล้วแยกใส่แขนกลางแขนกลางก็ใส่ง่ายครับนี่แหละครับเทคนิคการใส่ผ่านเขาต้องแบบหนึ่งนะครับเขาพยายามถอยให้มันได้ตรงตรงกันครับตรงเป้าหมายหูที่เขาต้องใส่ส่วนมากผมใส่ฟังนี่หูที่สองถ้าเกิดเขาถอยนะถ้าเกิดเขาถอยใส่เขาถอยบ่ได้ตรงเนาะก็คือฟังใดที่มันตะเลิดหูที่เขาต้องใส่อ่ะเข
ห้าไว้ใส่ที่หลังครับเนี่ยสมมุติตัวนี้ถอยเขามามันบ่ทันถึงเนาะฝั่งนั้นมันถึงแล้วเฮาก็ต้องถอยเขามาอีกครับแล้วก็ใส่ฝั่งนี้ฝั่งนั้นเฮาก็ค่อยเดินหน้าออกถ้าเฮาถอยดันเขามามันสิยากครับเดินหน้าออกนี่มันก็สิแบบสามารถเดินออกได้ง่ายกว่าถอยหลังครับตัวนี้ก็ใส่แกนกลางแล้วก็ตั้งหูก็จบข่าวครับนะครับเวลาต่างผ่านก็มันโยกได้อยู่ครับนี่ถ้าต้องให้มันยกขึ้นมาให้มันตึงพอดีครับถ้าเขาวางลงหลักขันให้มันตึงนี่เวลาเขายกขึ้นมานี่ส่วนมากหูจะฉีกครับนี่ตัวนี้ก็คือตอนนี้ก็คือมันยังดิ่นโตได้อยู่เขาต้องขันเพิ่มอีกจังน้อยตอนเขายกขึ้นเขาขันให้ตึงเลยครับยามเอาวางลงมันสิพอดีถ้าแบบมันยังขาดเหลืออีกหน่อยนึงเฮาก็ค่อยมาคั้นเพิ่มครับแต่ถ้าตึงเกินไปมันจะบ่ดีหูมันจะฉีกครับเวลายกขึ้นปุ๊บให้มันตึงพอดีเวลาเฮาวางลงมันจะย่อนครับกะสิประมาณนี้ครับนี่ครับเวลาเขาตั้งผ่านดึงแขนขางเสร็จแล้วเนี่ยมันโยกได้อยู่ครับหน่อยหนึ่งเขาต้องขันเพิ่มอีกจักหน่อย
ต้องการเพิ่มอีกครับเวลาเฮายกขึ้นสุดนี่ให้มันตึงพอดีครับให้โยกแล้วรถมันโยกเลยนะแต่เวลาเฮาว่างมันจะรวมอยู่ครับวิธีการตั้งแขนขางครับเฮายกขึ้นนี่ปึ๊บเฮามาคันให้มันตึงเลยครับตึงๆเลยก็ได้แต่ว่าเฮาวางลงมันสิล้มอยู่ครับเฮาวางลงมันน่าจะล้มอยู่เฮาวางลงมันต้องล้มจังหน่อยอยู่ครับเนี่ยขึ้นแน่นได้ล่ะแต่มันล้มอยู่ครับซ้ํานี่ล่ะพอดีเท้าคันอยู่ข้างล่างตึงปึ๊บยกขึ้นหูมันจะฉี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ